กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าโครงการบัตรดินดีซึ่งเป็นบัตรที่ออกให้สำหรับเกษตรกรที่มาลงทะเบียนให้ข้อมูลที่ดินไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจคุณภาพดินจนได้ข้อมูลที่ละเอียดซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าวก็จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อการปรับปรุงดินและการวางแผนเพื่อจะปลูกพืชที่เหมาะกับสภาพดินค่ะติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะรถของหน่วยบริการแนะนำจัดการเคลื่อนที่ของกรมพัฒนาที่ดินเข้าไปให้บริการเก็บข้อมูลและตรวจวัดค่าคุณภาพดินบนที่ดินของเกษตรกรรายหนึ่งในอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีการเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นหนึ่งในการบริการให้เกษตรกรที่ลงทะเบียนเพื่อรับบัตรดินดีบัตรสำหรับบันทึกชุดข้อมูลของดินอย่างครบถ้วนชุดตรวจวิเคราะห์ดินอย่างง่ายหรือว่าเรียกว่า LDD Test Kit นะคะเมื่อเกษตรกรเนี่ยได้รับการตรวจวิเคราะห์ดินนะคะคำแนะนำในเรื่องการจัดการดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องปุ๋ยนะคะหรือการจัดการต่างๆอย่างเช่นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยพืชสดการใช้น้ำหมักชีวภาพเนี่ยก็จะได้รับคำแนะนำแล้วก็ป้อนเข้าไปในระบบบัตรดินดีค่ะเกษตรกรรายนี้เป็นหนึ่งในผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับบัตรดินดีตอนนี้มีข้อมูลของดินที่ค่อนข้างละเอียดเช่นธาตุอาหารในดินลักษณะกายภาพของดินหรือแม้แต่สภาพปัญหาของดินทำให้การที่จะวางแผนปลูกพืชแต่ละชนิดบนที่ดินราว10ไร่แปลงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่คาดหวังผลได้ต่างจากในอดีตที่ปลูกแล้วต้องคาดเดาหรือแม้แต่การจะใส่ปุ๋ยบำรุงดินแต่ละครั้งในอดีตก็ขาดข้อมูลพื้นฐานว่าดินที่ปลูกต้องการธาตุอาหารอะไรบ้างตอนนี้ดินไปตรวจแล้วตอนนี้เรารู้ว่าดินเราเป็นดินยังไงตอนนี้เราก็จะรู้ว่าดินเราต้องการอะไรขาดอะไรก็รู้ได้เลยครับเราต้องจะใส่น้อยลงถ้าอย่างใส่ปุ๋ยตะกอนใส่ตามภาษานั้นใส่ไปเลยครับตอนนี้เราตรวจแล้วว่าปุ๋ยต้องใส่แค่นี้นะก็มันก็จะประหยัดเราไปอีกครับเพราะตัวดินแล้วบัตรดินดีเป็นหนึ่งในโครงการที่กรมพัฒนาที่ดินมอบให้เกษตรกรเฉพาะรายที่ได้รับการตรวจสุขภาพดินและคำแนะนำจัดการดินจากเจ้าหน้าที่บัตรนี้จะทำให้เกษตรกรรู้จักสภาพดินสืบค้นข้อมูลดินและรวมตัวกับเครือข่ายที่มีบัตรดินดีด้วยกันได้ด้านหน้าบัตรจะบอกรหัสชื่อสกุลเจ้าของบัตรและชุดดินที่เจ้าของบัตรเป็นเจ้าของแปลงส่วนด้านหลังของบัตรจะเป็น QR code บันทึกผลการตรวจคุณภาพดินที่เกษตรกรสามารถใช้สมาร์ทโฟนสแกนและตรวจสอบข้อมูลได้ในบัตรดินดีเนี่ยจะมีข้อมูลพื้นฐานให้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นดินลักษณะอย่างเนี้ยสีแดงอย่างเนี้ยโดยทั่วไปแล้วลักษณะของความอุดมสมบูรณ์หรือว่าค่าวิเคราะห์ทางเคมีเป็นอย่างไรเช่นตรงนี้อาจจะมีลักษณะของมันเนี่ยจะมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำอยู่ระดับหนึ่งก็คือมีค่า P กับ K ต่ำอยู่นะครับแต่ในความเป็นจริงคือเกษตรกรแต่ละรายจะสามารถจับปรับปรุงดินของตัวเองได้แตกต่างกันการไปวิเคราะห์เนี่ยข้อมูลที่วิเคราะห์โดยเกษตรกรส่งข้อมูลดินวิเคราะห์และเกษตรกรคนนั้นมีบัตรดินดีอยู่ข้อมูลที่มีการวิเคราะห์จะส่งเข้ามาในบัตรดินดีเมื่อข้อมูลส่งเข้ามาในบัตรดินดีปั๊บเนี่ยทุกๆคนที่ใช้บัตรดินดีนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดินเองหรือหน่วยงานกรมวิชาการเกษตรอื่นๆกรมอื่นๆก็ตามจะสามารถที่จะมารู้ได้ว่าแปลงนี้เคยมีผลวิเคราะห์ดินเป็นอย่างไรเวลาให้คำแนะนำอะไรต่อเนื่องจากนี้ไม่ว่าเป็นเรื่องปุ๋ยหรือเรื่องกิจการอื่นๆก็จะสามารถทราบข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องเก็บดินมาวิเคราะห์ใหม่ซ้ำซ้อนเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการปลูกพืชทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้ความสำคัญกับดินมากเพราะไม่เพียงปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อบำรุงดินเท่านั้นแต่ยังปรุงปุ๋ยให้ตรงกับสภาพดินและความต้องการของพืชด้วยเกษตรกรที่ต้องการตรวจคุณภาพดินหรือลงทะเบียนเพื่อรับบัตรดินดีสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินประจำจังหวัดนั้นๆและในปี2562นี้กรมพัฒนาที่ดินมีเป้าหมายมอบบัตรดินดีให้เกษตรกร 100,000 รายใน77จังหวัดรวมถึงมีแผนจะให้บริการเกษตรกรทุกคนในอนาคตอันใกล้มนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงาน